เดี๋ยวอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนายสดายุเทียนงและนายนพนัทลูกตรงจะมานำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานเรื่องการคัดแยกผลมะนาวด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานก็จะเป็นอาจารย์อัตพลพานนท์นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีรูป Data ของมะนาวนะครับมะนาวเขียว5,000 ลูกครับแล้วก็มะนาวเหลือง5,000 ลูกครับพอเราได้รูปแล้วนะครับเราก็จะมันทำการ Optimize ครับซึ่งจะเป็นการรีไซส์ของรูปนะครับพอได้แล้วมันก็จะเป็นตามภาพนะครับพอเราOptimize รูปเสร็จแล้วนะครับหรือว่ารีไซส์รูปเสร็จแล้วนะครับขนาดของรูปเพื่อว่าเอามาใช้กับโมเดลของเคลาสที่เคลาสมันรับได้ของโมเดลนั้นนะครับก็คือต่อไปนะครับก็จะทำการเทรนโมเดลนะครับโดยการในส่วนของคำว่าเลมอนในตัวแดงๆครับเลมอนกับเลมอนเทรนมันคือที่อยู่ไฟล์ของรูปที่เราออพติไมซ์มาได้แล้วครับมันเป็นชื่อโฟลเดอร์นะครับพอเรารันหรือว่านําที่อยู่นั้นมาก็จะขึ้นว่ามีโฟลเดอร์คําว่ากรีนกับเยลโล่นะครับต่อไปนะครับก็เป็นการนําโมเดลของเคลาสมาคือแอปพลิเคชันโมบายเน็ตนะครับเป็นแอปพลิเคชันของเคลาสนะครับต่อไปนะครับก็เป็นรอบของการเทรนของโมเดลนะครับตอนอันนี้ผมเทรนเป็น5รอบนะครับเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยมันทั้งหมด30นาทีถึง40นาทีนะครับอันนี้ผมก็ทำการเทรนทั้งคืนนะครับแล้วก็ได้มา accuracy ก็ได้มา 99% ส่วนร้อยก็ได้ 0.7 ล็อตคือความ error ของรูปภาพหรือของโมเดลนั้นนะครับไปครับก็เป็นในการสร้างตารางเพื่อให้ดูง่ายขึ้นว่า accuracy เท่าไหร่แล้วลอสความ error มันเท่าไหร่นะครับมันก็อยู่ความ error ก็อยู่ที่ 0.6 หรือ 0.7 ก็ความ error ก็เยอะอยู่นะครับส่วน accuracy ก็ในทางซ้ายครับก็เป็น 99% พอเราเอาไปใช้กับโมเดลจริงก็น่าจะไม่ใช่ไม่ถึง99น่าจะประมาณสัก60ความถูกต้องนะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำการเซฟโมเดลเป็น JSON กับไฮไฟนะครับก็นำโมเดลนั้นมาเรียกใช้โมเดลนะครับต่อไปนะครับก็เป็นที่อยู่ของไฟล์เนมก่อนนะครับเป็นการสร้างตารางในสร้างตาราง Excel นะครับในโฟลเดอร์นั้นคือโฟลเดอร์ data underscore csv นะครับและสร้างเป็นชื่อไฟล์ว่า resource underscore somv นะครับแล้วส่วนไอ้ตารางนี้คือเป็นตารางของ Excel ที่ทำการรันแล้วนะครับแต่ว่าส่วนข้างบนมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็ศูนย์ก็คือสีกรีนนะครับคือสีเขียวมะนาวสีเขียวก็คือได้ 0.6% ก็คือได้ 60% ความถูกต้องนะครับแล้วส่วนสีเหลืองก็ได้ 3% ก็คือได้ 30% นะครับก็โมเดลที่เราเทรนมาก็ใช้ได้ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องกลับไปเทสใหม่นะครับส่วนอันนี้เป็นที่อยู่ในการเก็บไฟล์นะครับที่ผมยังผิดพลาดอยู่ก็คือมันยังทำการเซฟไว้ในไฟล์เดียวกันเช่นผมตั้งไว้ก็คือกีนะครับเวลาเราใช้โมเดลออกมาพิดิกแล้วครับมาพิดิกแล้วมันต้องอยู่ในโฟลเดอร์กรีนและเยลโล่ก็อยู่ในโฟลเดอร์เยลโล่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันก็คือโฟลเดอร์ data set นะครับข้างบนนั่นเองครับคือตัวอย่างความผิดพลาดของที่มันโค้ดมันยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับมันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันก็คือมันจะมีรูปมะนาวสีเขียวกับสีเหลืองอยู่ด้วยกันนะครับครับผมครับ